ชื่อทาดาอาชาวงศ์ครับตอนนี้ทำแบรนด์ทาดาพัฟฟูมเยอร์แล้วก็เป็นเจ้าของร้านลิเบเรียนครับร้านนี้มีขึ้นมาเพื่อให้คนทั้งต่างชาติและคนไทยมีสถานที่ได้ลองน้ำหอมที่มีความนิชอินดี้แล้วก็แบรนด์ที่ร้านเลือกเข้ามาส่วนใหญ่จะเป็นแบรนด์ที่มีคุณภาพค่อนข้างดีแล้วและนี่คือที่สุดของ Liberian Lab and Perfume Bar ถ้าบอกว่าเป็นร้านที่สุดน่าจะเป็นตัวนี้แหละ Nothing Safe ตัวเนี้ยในความเป็นจริงคือตอนที่เริ่มคุยกันวางแผนเปิดร้านเนาะเราแค่คุยกันว่าเฮ้ยมันควรมีแบรนด์ของร้านหรือเปล่าเพื่อให้เพอร์ฟูเมอร์คนที่เอาของมาวางที่ร้านอ่ะได้ปรุงกลิ่นให้กับ Liberian ด้วยก็เลยเกิดมาเป็นแบรนด์ Liberian แล้วก็ตัวแรกที่ทำเป็นเรากับน้องนัทสยาม928เราเป็นคนที่ชอบโทนแอมเบอร์เลเทอรี่หนักๆส่วนน้องนัทอ่ะช่วงนั้นเขาก็จะถนัดทำโทนที่มันเป็นอัลดีไฮด์หรือว่าท็อปโน้ตพุ่งๆมันก็เลยมีความแปลกที่เป็นเลเทอรี่บวกกับอัลดีไฮด์ที่มันดูเข้ากันไม่ค่อยได้แต่ finally ก็แบบพยายาม adjust ให้มันอยู่ได้กันได้แล้วก็เป็นตัวที่ใช้เป็นกลิ่นประจำร้านด้วยแบบเวลาฉีดใส่ถุงให้ลูกค้าอะไรเงี้ยตัวนี้50 ml ราคา 3,400 บาทอ่ะก็จะเป็นตัวนี้ Black Cavendish ตัวนี้มันเป็นตัวที่ขายดีตั้งแต่เปิดร้านยันปัจจุบันคือมันมีคนซื้อเรื่อยๆและซื้อตลอดเพราะว่ามันเป็นกลิ่นโทบาโคแอมเบอร์เล่าลำซึ่งมันเป็นโทนที่คนยุคนี้รู้สึกว่าเป็นกลิ่นที่ชอบเป็นโทนที่แบบคนค่อนข้างคุ้นชินตัวนี้50 ml 3,290 บาทตัวนี้เป็นนอสตัลจาแดงเป็นของเจ้าของแบรนด์ชื่ออนันสิทธิ์ตัวนี้เขาพยายามเรพรีเซนต์ดอกโชมานาไวฟอรัลที่กลิ่นค่อนข้างดีมากก็เลยอยากให้คนรู้จักตัวนี้หรือว่าแบรนด์นี้เยอะขึ้นเพราะว่าเป็นแบรนด์ที่เพิ่งตั้งขึ้นมาเรารู้สึกว่าคุณภาพมันดีจะเป็นตัวนี้กากีเป็นคอลเลคชันล่าสุดที่ออกมาจากสยาม1928ผมมองว่าตัวนี้เป็นทูโบโรสที่เซ็กซี่ที่สุดละทูโบโรสนี่มันเซ็กซี่อยู่แล้วป่ะคือในแง่ของความเชื่อของบ้านเรามันจะมีความแบบreligious มันจะมีความแบบงานศพแต่ตัวนี้เป็นตัวที่ทำออกมาแล้วผมรู้สึกว่าดมแล้วไม่นึกถึงความเป็นซ่อนกลิ่นของไทยเท่าไหร่แล้วก็มีความแบบเซ็กซี่ในตัวของมันอยู่สูงตัวนี้60 ml ราคา 9,800 บาทความจริงหลายๆตัวในนี้ค่อนข้างซับซ้อนอยู่แล้วเนาะแต่ถ้าเกิดให้ชูสมาแค่ตัวเดียวส่วนตัวเราเป็นตัวนี้เลยเป็นปรินชื่อกลิ่นกฤษณาคือตัวนี้มันเป็นตัวที่ใช้อูฐหรือที่เรารู้จักกันในชื่อของน้ำมันไม้กฤษณาตัวนี้ใช้8ชนิดจากทั่วโลกที่เราเคยเห็นมาก็น่าจะทัก 2-3 ตัว 3-4 ตัวอะไรประมาณเนี้ยใช่แต่อันนี้คือเอาไป8เรามองว่ามันยากเพราะว่ามันใช้เนเชอรัลเยอะการบาลานซ์น้ำมันที่เป็นเนเชอรัลจะยากกว่าสารเคมีก็เลยเป็นตัวที่ผมรู้สึกว่าถ้าถามเรื่องความซับซ้อนตัวนี้น่าจะเข้าวินที่สุดแหละคือความจริงอ่ะถ้าพูดถึงต้นทุนแพงอ่ะเราไม่รู้เรื่องภายในของแบรนด์เนาะฉะนั้นเราไม่รู้ว่าต้นทุนจริงๆของแต่ละแบรนด์เป็นยังไงเราเลยดึงเอาตัวที่คิดว่าต้นทุนแพงสุดในแบรนด์ของเราเองซึ่งตัวนี้คือพาราดิโซเป็นตัวที่พูดถึงสวรรค์ในนิยาย DIY Comedy ตัวนี้ใช้อูฐอยู่ประมาณ3ชนิดแล้วก็ใช้พวกแอบโซลูทที่เป็นดอกไม้อีก3ชนิดแล้วมีส่วนผสมของพวกนี้ในเปอร์เซ็นเทจที่ค่อนข้างสูงถ้าเทียบกับลายปกติของเราเองตัวนี้น่าจะแพงกว่าประมาณ 4-5 เท่าตัวนี้มันก็จะไปในฝั่งที่มีความเป็นศิลปะสูงๆไปเลยแบบมีความที่คนดมแล้วรู้ว่านี่คือของแพงนี่คือคอลเลกเตอร์เก็บตัวนี้ราคา 9,890 30 ml กูก็ต้องเข้าแบรนด์กูเองแหละจะเป็นตัวนี้สเปลบาวช่วงตัวนี้มันออกในคอลเลกชันประมาณคอลเลกชันที่2ที่3แล้วมันเป็นตัวที่ใช้พัชชูรี่หรือว่าพิมเสนเป็นตัวหลักในกลิ่นซึ่งย้อนกลับไปตอนนั้นน่ะเราไม่ชอบพัชชูรี่พอทำน้ำหอมมาเรารู้แหละว่าคุณภาพมันดีเพอร์ฟอร์แมนซ์มันโอเคแต่พอถามว่ามั่นใจในตัวนี้ไหมเราจะรู้สึกว่าตัวนี้น่าจะขายไม่ดีที่สุดด้วยความแปลกของมันคนซื้อน้อยแต่ถ้าคนที่ซื้อคือชอบเลยคือชอบจริงๆเราเชื่อว่ากลิ่นคุณภาพดีไม่ดีเราไม่สามารถตัดสินคนเดียวได้อะต่อให้เราไม่ชอบกลิ่นนี้คนอีก 80% ของโลกมันอาจจะชอบก็ได้ฉะนั้นเราเชื่อว่าเรื่องกลิ่นมันค่อนข้างปัจเจกมากๆเราเชื่อว่าวันหนึ่งถ้าคนเขาสนใจอ่ะเขาจะเปิดใจกับเราเองเราแค่มีสถานที่ที่พร้อมให้เขาเปิดใจเจ็ดจะเป็นตัวนี้ชื่ออนธมานของปรินเรารู้สึกว่าตัวนี้มีกลิ่นที่มีความลึกลับที่สุดแล้วที่เคยดมมาดมแล้วจับอะไรไม่ได้เลยมันจะมีความแปลก
แล้วก็มีความชอบอะไรบางอย่างในมันที่เรารู้สึกว่าไม่รู้เหมือนกันว่าเราชอบอะไรแสดงว่าส่วนผสมมันต้องแบบลึกลับซับซ้อนส่วนผสมมันแปลกด้วยแล้วก็มีหลายๆตัวที่แม้แต่เราเองก็ยังไม่เคยดมตัวนี้ใช้เดียมัสจากไซบีเรียแล้วก็มีส่วนผสมของแอมเบอร์ฟอสซิลอัมพันที่เป็นฟอสซิลแท้ๆเอามาทำเป็นน้ำมันเรารู้สึกว่าตัวเนี้ยด้วยทั้งชื่อกลิ่นทั้งหลายๆอย่างอะถ้าถามมาลึกลับแบบมิสทีเรียสที่สุดคือตัวนี้ตัวนี้30 ml 1,800 บาทถ้าเป็นน้ำหอมที่ให้บทเรียนที่สุดหรอเรากำลังมองว่า Rebellion ไม่ได้มีตัวไหนเป็นพิเศษที่แบบให้บทเรียนกับร้านขนาดนั้นแต่ถ้าพูดถึงแบรนด์ส่วนตัวเองอะมันจะมีตัวเซตที่เราทำออกมาครั้งแรกๆเนี่ยคือ3ตัวแรกในชีวิตที่ออกน้ำหอมขายแล้ว Under the Rain เป็นตัวที่เรารู้สึกว่าเราไม่ชอบที่สุดใน3ตัวนี้กลายเป็นว่า Under the Rain เป็นตัวที่ถูกใจทั้งคนที่ใช้ Niche Indie ในไทยแล้วก็ต่างชาติเราเลยรู้สึกว่าตัวนี้เป็นตัวที่บอกเราตั้งแต่แรกว่าเฮ้ยน้ำหอมที่เรารู้สึกว่าเราไม่ได้ชอบมากอ่ะมันมีคนอีกเยอะที่ชอบเราก็เลยตัวนี้รู้สึกว่าตัวนี้แหละเป็นตัวที่ทั้งเป็นบทเรียนให้เราด้วยแล้วก็เป็นตัวที่ทั้งเรียกเราให้กลับมาทำน้ำหอมตัวนี้อ่ะคิระคิระคือเราต้องบอกนะว่าร้านเราในความเป็นจริงมันคือ niche indie ก็จริงแต่ว่าคนที่จะเริ่มเข้ามาในวงการน้ำหอม niche indie อ่ะเขาก็มาที่ร้านเยอะเวลาลูกค้าเข้ามาถามแล้วบอกว่าไม่อยากได้น้ำหอมกลิ่นแรงๆอ่ะซึ่งคิระคิระเป็นตัวหนึ่งที่ตอบโจทย์ว่าเฮ้ยกลิ่นไม่แรงแต่ติดทนมันมีนะมันพูดถึงความน่าร้อนของญี่ปุ่นแล้วก็พูดถึงพวกสาเกอะไรอย่างนี้อยู่ด้วยก็เลยมีความส่วนผสมที่แบบใช้ง่ายมีความเป็นมัสกี้อยู่คิระคิระก็เลยกลายเป็นคำตอบว่าเป็นตัวที่คนชอบที่สุดบอกว่าตัวไหนที่หอมที่สุดส่วนตัวเราเป็นตัวนี้ Forbidden Rendezvous ตัวนี้คือความเป็นจริงคือเขาทำเป็นกุหลาบอูดแล้วก็มีส่วนผสมของคอนยักมันจะมีฟีลลิ่งความเป็นกำมะหยี่มีความม่วงๆมีกลิ่นความดุที่ไม่ได้เหมือนกุหลาบทั่วๆไปอยู่ซึ่งตัวนี้ตอบโจทย์แบบนั้นผมเคยพยายามลองทำกลิ่นคนนี้หลายรอบมากๆแต่ว่ามันไม่ได้แต่แบรนด์นี้เขาทำได้ก็เลยรู้สึกว่าตัวนี้หอมที่สุด